นอตติงแฮมทางตอนเหนือของลอนดอนห่างออกไปประมาณ128ไมล์เมืองนี้ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองต้นกำเนิดของโรบินฮูดผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยได้ใกล้ชิดกับโรบินฮูดครับตามตำนานที่ผมเคยได้ฟังมาเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้ว่าโรบินฮูดเนี่ยเคยอาศัยอยู่ในป่าเชอร์วูดทางตอนเหนือของนอตติงแฮมแต่ก็ไม่มีใครยืนยันได้นะครับว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าแต่คนที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเชื่อแบบนั้นครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมันเป็นจุดขายแล้วก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวของเมืองนะครับจึงได้มีการสร้างรูปปั้นแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีประวัติโยงกับโรบินฮูดเอาไว้ด้วยแล้วที่คุณกล่าวอ้างว่ามีส่วนร่วมกับโรบินฮูดนี่ในด้านไหนครับอ๋อผมเคยขับโรบินฮูดนะครับและนี่คือบรรยากาศรอบๆเมืองนอตติงแฮมที่อุดมไปด้วยธรรมชาติและป่าไม้ว้าวถึงได้จะบอกว่ามันเต็มไปด้วยธรรมชาติแต่ดูแล้วมันคลึกครื้นใช้ได้เลยนี่นาให้ตายเถอะแล้วไอ้รถไฟหัวจรวดที่ผ่ากลางเมืองนี่มันอะไรกันเนี่ยนายนี่มันช่างไม่รู้อะไรซะเลยที่จะบอกว่าเป็นเมืองธรรมชาติแต่ที่นี่มีครบทั้งร้านอาหารคาเฟ่การเดินทางโดยเฉพาะไนท์คลับที่นี่โอ้โหเด็ดอย่าบอกใครเชียวละขอเป็นเจนนิเฟอร์คิมหน่อยค่ะเฮ้ยบ้านะไนท์คลับในเมืองอย่างเงี้ยนะไม่ต้องแปลกใจไปหรอกที่นี่มันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเด็กเยาวรุ่นเนี่ยเพราะที่นี่มันเป็นที่ตั้งของสองมหาลัยใหญ่ยังไงล่ะเฮ้ยนี่นะเรามหาลัยที่นายบอกว้าวไอความลงตัวของสถาปัตยกรรมแบบเก่ากับภายในที่ดูโมเดิร์นนี่มันเจ๋งไปเลยนี่นานายนี่ก็ตาถึงเหมือนกันนี่นี่คือมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมเทรนท์ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องความโมเดิร์นและก็ความสะดวกสบายอยู่แล้วและไอแหล่งน้ำธรรมชาติกับสวนพวกนี้มันอะไรกันน่ะที่นายอย่าบอกนะว่าพวกนี้มันก็อยู่ในมหาวิทยาลัยเหมือนกันน่ะ ใช่แล้วที่นายเห็นอยู่นี่มันคือส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย University of Nottinghamที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยธรรมชาติแล้วก็เรื่องพื้นที่เนี่ยเรียกได้ว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศเฮ้ยเจ๋งเป็นบ้าว่าแต่นายรู้ได้ยังไงฉันเดาก็มันใหญ่นี่ฉันได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้บ้างเนี่ยบ้าจริง